สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะแนะนำโทนเขียวๆอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคก่อนอื่นก็ต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับผมเป็นรูปแรกนะครับเป็นรูปที่ผมเลือกไว้แล้วนะครับปุ๊บอย่างผมเนี่ยกดแล้วทีนี้ก็มาที่A8 นะครับแต่ว่าผมจะลดตรงฟิลเตอร์นะครับลงเป็นบวกสัก 9.5 นะครับจากที่ตั้งไว้เป็น12อย่างเงี้ยครับก็ปรับลดลงทีนี้ก็จะมาตรง Exposure อีกนะครับ Exposure ผมก็จะลดลงอีกเป็นสัก 2.5 แล้วกันครับผมนี่ส่วน Contrast ผมก็จะลดลงนิดนึงเป็นลบสัก 0.5 อะไรครับทีนี้ก็ส่วน Crop นะครับก็เหมือนเดิมครับ4:3นะครับอย่าลืมครับแล้วก็ส่วน Saturation นะครับผมก็ปรับขึ้นนิดนึงสักบวก 0.8 เพื่อแบบเหมือนเร่งสีเขียวขึ้นมานิดนึงนะครับทีนี้ก็มาตรงไฮไลท์นะครับส่วนของไฮไลท์เนี่ยผมก็ปรับขึ้นเป็น9เป็น10นะครับ10ปึ๊บชาโดว์ผมก็เปิดชาโดว์นิดนึงอย่างเงี้ยครับเป็นบวก 1.5 ครับผมแล้วก็ผมอยากแบบให้รูปติดเหลืองนิดนึงนิดเดียวก็เป็นบวก 0.3 อย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็มาใส่วิกเน็ตบวกสัก 4.5 เพื่อให้ขอบเนี่ยครับเห็นไหมครับเพื่อให้ขอบดำนิดนึงอย่างเงี้ยครับโอเค 4.5 ครับทีนี้ก็ไปตรง Shadow Tint เหมือนเดิมครับผมส่วน Shadow Tint อันเนี้ยผมแนะนำว่าเราจะใช้เป็นสีเขียวนะครับแล้วแบบเป็นเหมือนแบบ Moody Folk Green อะไรเงี้ยครับโอเคก็เป็นสัก 1.9 อะไรก็ได้ครับโอเคทีนี้ก็มาตรงไฮไลท์ทินนะครับก็ไปตรงบลูสีฟ้าสัก4นะครับทีนี้ก็มาถึงตรงสีต่างๆนะครับสีแรกที่ผมจะเลือกปรับคือผมขอปรับสีส้มก่อนนะครับผมสีส้มนะครับชิปโอเคทีนี้ก็มาปรับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเป็นตรงใบไม้ครับตรงต้นไม้ใบไม้นะครับใบไม้เนี่ยครับทีนี้ก็มาปรับสีเขียวนะครับให้มันแบบดูมนๆหน่อยนะครับโอเคปรับสีเขียวนะครับนี่ครับนี่ก็มีสีฟ้านะครับที่มันยังเหมือนแบบสว่างมานิดนึงโอเคผมก็ปรับลดสีฟ้าลงให้มันดูแบบมูดี้หน่อยอย่างเงี้ยครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมทีนี้ก็เซฟได้เลยนะครับผมจากที่โทนนี้ก็เสร็จละเป็นมูดี้โฟกกรีนครับผมกดเซฟเลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแต่งรูปโทนเขียวๆอีกแบบนึงนะครับซึ่งโทนนี้ผมขอตั้งชื่อว่าเป็นโทน Moody Folk Green เพราะว่ามันเป็นเขียวแบบเขียวมนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่สำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบโทนนี้หรือว่าลองแต่งแล้วเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกับรูปผมเลยอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดอย่างโทนเนี้ยครับสีหลักก็คือสีเขียวใช่ไหมครับก็พยายามเลือกรูปที่มีสีเขียวซะส่วนใหญ่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวผมจะเอาโทนใหม่ๆมาฝากอีกแล้วกันนะผมไปแล้วครับบ๊ายบาย